สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะป๋าพามาเที่ยวหมู่เกาะซิมิลันนะคะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันนะคะจังหวัดพังงานะคะนี่ทางนี้เดินพอลงเรือมาใช่ไหมคะเข้ามาถึงปุ๊บนะซ้ายมือก็จะมีนี่เลยจุดถ่ายรูปตรงนี้ค่ะจุดถ่ายรูปตรงนี้ฉากหลังแบ็คกราวด์ก็จะเป็นหินเรือใบนั่นเองนะคะและด้านในด้านไหนนี้ก็จะเป็นไปห้องน้ำอะไรเงี้ยมีจุดสูบบุหรี่นะคะมาค่ะวันนี้นะคะมาถึงก็ไม่มีแดดค่ะไม่มีแดดก็โชคดีที่ไม่ร้อนเนาะไม่มีแดดแต่ฝนตกพรำๆนะคะตกเบาๆตกน้อยๆแล้วก็ขนาดว่าไม่มีแดดเมฆครึ้มยังเห็นสีน้ำเป็นสีฟ้าสวยๆแบบนี้นะคะมาถึงนี่ก็เกือบ11โมงนะคะก็วันนี้วันจันทร์เนาะนักท่องเที่ยวก็เยอะพอสมควรเลยนะคะส่วนใหญ่ก็มารวมกันอยู่หน้าหาดนะคะและตรงนั้นที่ว่าจุดชมวิวหินใบวันนี้น่าเสียดายเพราะเนื่องจากฝนตกมาต่อเนื่องนะคะทำให้หินลื่นเราเลยขึ้นกันไม่ได้นะคะเจ้าหน้าที่เขาไม่อนุญาตให้ขึ้นนะคะก็ไม่เป็นไรเดินเล่นกันหน้าหาดนี่แหละค่ะและตรงนี้ตรงโน้นนะคะจะมีหินรองเท้าบูทเนาะค่ะนี่ก็จะซูมให้ดูนะนั่นน่ะตรงนั้นนะคะจะเป็นหินรองเท้าบูทนะที่ให้ดูอ่ะนะตรงนั้นเลยนะคะนั่นแหละนี่คือสมาชิกนะคะสมาชิกค่ะก็มาถ่ายรูปเล่นกันนะคะก็ถ่ายรูปเล่นกันตรงนี้เราก็ย้ายมาที่เกาะสี่แล้วนะคะหรือว่าเกาะเมียงนั่นเองนะคะที่นี่จะเป็นที่เราทานอาหารกลางวันกันค่ะค่ะตอนนี้ก็ฝนหยุดตกแล้วนะคะซึ่งเกาะสี่เนี่ยชายหาดทรายละเอียดเหมือนกับเกาะแปดเมื่อสักครู่เลยนะคะค่ะเมื่อกี้ลืมบอกนะคะตรงเมื่อกี้ที่สัญลักษณ์หินเรือใบเนี่ยนะคะตรงนั้นน่ะเป็นเกาะแปดนะคะค่ะตรงนี้กลับมาที่เกาะสี่นะคะตรงนี้เขาก็จะมีจุดคัดกรองนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ให้เราลงชื่อตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกายเรานะคะค่ะที่นี่เขาก็จะมีคำเตือนให้เราช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะที่นี่เขาที่หน้าหาดเนี่ยมีปูเฉยฉวนซึ่งปลาก็ถ่ายเอาไว้เช่นกันนะคะปูเฉยฉวนมีนกมีค้างคาวแม่ไก่มีนกชาปีไหนให้เห็นที่นี่เลยนะคะค่ะแล้วก็นกชาปีไหนเนี่ยเขาคุ้นเคยกับคนมากๆเลยนะคะนี่ค่ะนกชาปีไหนนะคะคือเวลาเราพยายามตามถ่ายรูปเนี่ยเขาก็จะเดินหนีเราก็เลยต้องพยายามซูมเอาเองนั่นเองนะคะก็ได้มาเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆได้เห็นว่านกชาปีไหนเนี่ยเป็นยังไงนะคะ เห็นได้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นเนาะและนี่ก็คือปูเฉยชวนนั่นเองค่ะมีให้เห็นได้เยอะมากเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ